สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับกูอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมมาพี่น้องมือนี่แก้มือไหมมันนั่นว่าไงปันไหนมือนี่เอาไงขึ้นมาจังไหมพี่น้องหอยแข็งหยักพี่น้องแข็งหยักบ่หยักกับว่าหยักเด้อพี่น้องเด้อหอยแข็งใหญ่พี่น้องโอ้ยไปพ่อไม่แล้วพี่น้องมือนั่นมันบ่ใหญ่ปันไหนมือนี่ก็เลยเอากับกุ้งเด้อพี่น้องเป็นกุ้งเมียงเด้อพี่น้องกินแบบเมียงมือนี่เอาแบบเมียงมีข้าวปุ้นมาพร้อมข้าวปุ้นครึ่งโลก็ตุลขอแพ้หลายได้พี่น้องเด้อของมักคือได้บ่พุ่นแต่งห่านไว้เราได้แต่ว่าก็มาคือเก่ากับใส่ครับน้ําจิ้มทั่วตัดเด้อพี่น้องเป็นน้ําจิ้มทั่วตัดสมัยตอนเป็นเด็กน้อยนี่บ่มักคักพี่น้องกินแล้วบ่เนาะมื้อนี้พุ่นน่ะเอาไล่เป็นน้ําเด้อพี่น้องกินไปพร้อมน้ําจิ้มทั่วตัดสูตรหัวตัวนัวขนาดพี่น้องครับบรรยากาศก็ดีอยู่แต่ว่าผู้บ่ได้รับเชิญกลับมานําดูครับฝากแค่น้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็เพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมื้อนี้จับของง่ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อวางเรียบร้อยแล้วบ่ได้จับให้พี่น้องเบิ่งอย่ามันขันเครือกไปบ่ได้พี่น้องมันบ่มมานี่ก็สินั่นเลยมาแซ่บๆกันพี่น้องเมียงเมียงเอาแบบเธอแรกพี่น้องเมียงโอ้หอยใหญ่แห้งครับพี่น้องเอ้ยตัวสีแก่ได้แต่ละตัวพี่น้องเบิ่งพุ่นไปไปข้างล่างข้างล่างบ่ได้จัดจ้าเสียเมียงเนี่ยโอ้ยติดกินแล้วง่ายบ่น้องพี่น้องมาแซ่บๆกันครับเมียงไว้แข็งหยักพี่น้องเอ้ยหอยหวานดีพี่น้องเอาเห็ดลังงังลังงังอยู่บ้านเลยบ่ได้เปิดห้องกล้องเขามาตรวจน้ำกันครับเอาแบบง่ายๆเลยพี่น้องเด้อปุ่นไปข้างล่างปุ่นเดี๋ยวแจ้งมองให้จังหน่อยก็มีน้องเขาตรวจว่าไปนะหวานดีพี่น้องผักบุ๋งมันย้ำเงาเถอะ
ุ้งกับกุ้งกับหอยนี่มาหมักมาน้ำกันเลยพี่น้องน้ำจิ้มในสุดยอดพี่น้องเลยว่าได้กินอาหารทะเลเนี่ยมากหลุดเขาต้องเขาคนว่าเจ้ากินบุเดียวเนาะบ่าวโอ้พี่มองดีป่ะต้องจัดมู้นี่เห็นเบิดก่อนพี่มองไว้เนี่ยไปมองเดียวกันคือเขาเลยพี่น้องไปก็เล็กคนละรอบกับพวกพี่น้องเมนูนี้ต้องพักเลยแหละแจ้งไงข้างล่างหมดเนี่ยไม่ไปคือโอขอปุ่นกันเงี้ยวดีเพื่อนบ่เลี้ยวเขาหรอกพี่น้องเล็กกันบ่ดีกินก็พต้องใส่บักคั่วบ่แหลก
3อย่างพี่น้อง3ตัวขอบคุณเครื่องโล่ให้หน่อยลองจัดเหมียงอย่าทำมึงบ้างโอ้แต่งไว้ข้างล่างกับพวกไปเนาะเหมียงจังใดคือบ่ม่วนจังเดียวพี่น้องสิว่าเอาม่วนจะค้ำก่อนโอ้มันใหญ่ครับจังใดสิได้ถ้าทั้งตัวก็เปียกไงแต่ว่าหัวหน่อยไปถ้าทั้งตัวก็เปียกหน่อยหัวไงตัวตัดต่ำบ่แหลกเงินหินน้องบ่าเนี่ยอ
เสียเจ้าให้น้องเจ้าเหลืออยู่เอาไว้ก่อนว่าได้เห็ดเจ้าให้พี่น้องมึงเย็นช่วยช่วยมากบ้านบ่มีติเบาโก้คือบ่ไปกินพี่น้องถามโอ้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ต่างจังหวัด พี่น้องหลายคนน่ะสิบ่ทันฮู้อันมาบ่หากินข้างทางบัดน่ะบัดนี้กะโอ้ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องมันเป็นลักษณะแบบนี้แหละเฮ็ดเราพี่น้องบัดน่ะซื้อแล้วก็มาเฮ็ดกินอยู่ข้างทางเด้อพี่น้องกันบ่เบิดกับบ่ยอมหนีกันพี่น้องกันเป็นฮู้นั่นเนี่ยปั๊บก็หนีไปโลดกินแล้วก็บ่มาเมียนซอยกันได้บัดเนี่ย พุ่นน่ะพากันไปอยู่ข้างล่างพุ่นน่ะปุ่งจังไหนมาล้ำย้ำอีกจะเอาอ้อนดีไปหรอกอ
งูหัวตัวครับพี่น้องกิโลละ100กว่าบาทได้พี่น้องบ่แพงบ่แพงลอยตัวไหนลอยกลัวเก็บ2หัวพี่น้องมันมีกับไรนะบัดเนี่ยโอ้บ่ได้เศร้าเลยพี่น้องเอาอยู่จังซี่จังซี่ขอดูขอไปหลายๆด้วยพี่น้องนะหาล้างมือกับแทบสิบ่มีหาล้างมือครับเอาก็สิได้กินพี่น้องเรียบสวยเบิดทีแรกเอามือแกะมือแกะบ่เอามีดบ่งัดน่ะหูสูดแล้วพี่น้อง
กันดีพี่น้องลูกสาวก็ดีขึ้นหลายแล้วพี่น้องหลังจากกันไปเงียบแผลไหมมือแรกไงว่าบ่อยากบอกก็พอพอต้องหูเมียพอต้องหูซึกตัวแล้วนะสิเมื่อยยังไงพวกสิเมื่อยแล้วก็สิเก็บน้ำมือละมือที่สองมากก็เริ่มดีขึ้นเริ่มบอกก็บอกมือที่สามมาหัวรอยิ้มได้พี่น้องโอ้ดีใจหลายมาขึ้นตัวมาพอคิดนอนพอเป็นว่าโอ้มือแรกบ่ว่าอย่างนี้บ่ประทันนี่มีความคิดจังหรอกผมว่าเมื่อยสิเมื่อยเลยบ่ตัวมากับห้องไห พี่น้องมือนึงก็อาจจะกินข้าว3เที่ยว3คาบเลยพี่น้องเช้ากลางวันเย็นทุกคนน่ะวะแต่ว่าผมกินมือเดียวเลยพี่น้องคาบเดียวคาบเดียวแต่ว่าเอาคาบเช้าคาบเที่ยงคาบแลงเอามารวมกันทีเดียวเบิ่งความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อคือผมกินข้าวมื้อแล้วครับครับเต้ากับเตียงกับแรงมารวมกันกินแต่เดียวก็พี่น้องกินหลายเที่ยบ่ได้เพราะว่าร่างกายผมปรับสภาพมาแบบนี้ ตื่นเช้าขึ้นปั๊บระบบการย่อยคือต้องขับอาหารที่เฮากินออกไปแล้วนะพี่น้องออกจังค่อยสิกินครับต่อไปได้คือเป็นกิจวัตรประจำวันของผมไปแล้วนะครับต้องบอกพี่น้องก่อนระบบการย่อยแต่ละคนบ่คือกันของผมนี่คือกินมื้อนี้ปั๊บมื้ออื่นต้องออกของใหม่เข้าไปสิเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องคิดจังได๋ก็ได้คือต้องให้ระบบการย่อยของเฮามันเป็นไปตามปกติแล้วมันก็สิโอเคพี่น้องโอเคแปลว่าหยังโอเคแปลว่าตกลงพี่น้องคือใหม่ๆตกลงล่ะกินแล้วๆบินแซวจืดนี้พูดน่ะบัดน้ำเฮ็ดบ่มาเฮ็ดน้ำกันบัดน้ำกินน่ะบ่มมาโอ้ยอยากสิว่าจังได๋ครับพี่น้องบอกได้ก็ซ้ำเก่าเอ้ามันก็ได้อยู่ได้กินน้ำเฮานี่ล่ะเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแดดไล่แล้วครับสำหรับคลิปนี้หอยแข็งยักษ์พี่น้องตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาพี่น้องกำลังเคยกินหอยแข็งไงนี่ล่ะแต่เป็นเด็กน้อยถามว่าหูจักบ่บ่ฮู้พี่น้องมันเป็นลักษณะแบบใดเคยกินแล้วมันแซ่บอันนี้มันก็ยามใหญ่ขึ้นมาก็อยากกินนี่ก็เลยลองซื้อกินพี่น้องอันไหนแซ่บอันไหนเจ้าของมักซ้ํากินได้อยู่นี่คือผมสิเฝ้าคือสิพยายามกินพี่น้องเพราะว่าหยังบ่มีผู้เฒ่าว่าเฝ้ากินได้ล่ะเด้อเดี๋ยวจังไว้สิคือพ่อใหญ่เด้ก็ยังล่ะพ่อใหญ่นั่งเบิ่งซื่อๆนี่แล้วพ่อใหญ่ตะกี้แล้วมีพ่อใหญ่เฒ่าเราก็บอกสู้ฟังไว้ล่ะเวลาเห็นเพิ่นกินข้าวก็สิไปนั่งเบิ่งพี่น้องเห็นเพิ่นกินป๊อดหิวข้าวน้ําพะยังนี่แท้พะยังนี่เจ้าคือกินเป็นแซ่บคิดในใจดอกแต่ว่าบ่กล้าเว้าไปนั่งเบิ่นมื้อไหนอันเว้าเลี้ยงเป็นเด็กน้อยดอกพี่น้องเว้าสู่ฟังจังน้อยเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อยามเพิ่นกินข้าวจังได๋ก็ไปนั่งเพิ่นก็เว้านิทานสู่ฟังแม่นบ่ล่ะเพิ่นไปหั่นหม่องนี้ไปหาอยู่หากินแน่ไปพ้อได้แน่เพิ่นก็มาเว้าสู่ฟังมื้อนี้ก็มักเว
พวกนี้พอยังไปหานั่นอันนี้เด้อเพิ่นก็เว้าไปแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างก็เว้าเพิ่นก็กินข้าวไปพร้อมอ๋อกินเป็นเสียบแล้วพวกนี้นี่หิวข้าวไปสมัยเป็นเด็กน้อยว่าใหญ่ขึ้นมาก็หิวคือเก่าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อครับคือเก่าแล้วพี่น้องลำรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระเดชขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับผม